สวัสดีครับพ่อค้าเคาน์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้ผมอยู่กับ Bentley Continental GTC 2012Continental GTC นี่นะครับเอาจริงๆมันก็คือ Continental GT แต่เปิดหลังคาได้นั่นเองคันนี้เนี่ยเป็นเจเนอเรชันที่2ของ Continental GT นะฮะแต่เจเนอเรชันแรกเนี่ยจุดสังเกตก็คือไฟหน้าเนี่ยมันจะเท่าๆกันนะฮะพอเจเนอเรชันที่2เนี่ยไฟหน้าตรงนี้จะใหญ่ขึ้นมากและในตัวปัจจุบันเนี่ยคือเจเนอเรชันที่3ครับโอเคเรามาดูความโดดเด่นของรถคันนี้กันครับคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง V8 Twin Turbo นะฮะโดยหลักๆแล้วของรถรุ่น Continental GT เนี่ยมันเกิดมากับเครื่อง W12 นะครับแต่นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Volkswagen Group เขาก็คือการใช้เครื่อง V8 Twin Turbo มาก็จะมีกำลังมากถึง500แรงม้านะครับแรงบิด620นิวตันเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูกันครับฝากระโปรงเบาๆนะเบาเพราะมีไฮดรอลิกค้ำอยู่นะฮะมาเปิดโอ้โหมันค้างได้ที่ค้างตรงไหนๆก็ได้ด้วยเฮ้ยให้ดีเว้ยเฮ้ยนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับ 4000cc Twin Turbo ความโดดเด่นของเครื่องตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องที่กลาง90องศานะครับมีมุมกลางมากกว่าปกตินะฮะเครื่องทั่วไปมัน60องศานะครับพอกลางมากขนาดนี้เนี่ยเลยทำให้ตรงกลางเนี่ยมีที่เหลือครับเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่ที่ไอเสียออกนะครับแล้วก็ติดตั้งเทอร์โบไว้2ลูกตรงนี้ข้อดีของการติดตั้งเทอร์โบไว้ตรงกลางเนี่ยก็คือตอบสนองได้รวดเร็วครับเพราะว่าทางเดินไอเสียสั้นใช่ไหมรถทั่วไปที่แบบโอ้ยเลยมาเลยนะตอนนี้ปั๊บปุ๊บเข้าเทอร์โบเลยนี่นะกระจังหน้าตรงรังผึ้งอ่ะตรงตะข่ายเนี่ยนะตรงอวนอ่ะของเบนท์ลี่เนี่ยธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นสีโครเมียมนะฮะแต่คันนี้เนี่ยมาในทีมแบบสปอร์ตครับก็จะเป็นสีดำ wow. แล้วทางเจ้าของเนี่ยก็ได้สั่งออปชันนะครับเป็นพวกชายล่างนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มาจากโรงงานครับหรูหรามาเฮาได้ความสปอร์ตด้วยด้านข้างด้านข้างที่ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากโรงงานเหมือนกันครับโดยล้อแม็กที่ให้มานะครับเป็นล้อขนาด21นิ้วนะครับยางเนี่ยเป็นเบอร์275 35 21ทั้ง4ล้อนะครับโคตรใหญ่เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อต่อเวลาครับอ๋อของ Bentley Continental GTC คันนี้นะครับก็ตกแต่งด้วยหนังแท้เป็นหนังแท้สีดำนะฮะ uh-huh. แล้วก็เดินลายเนี่ยเป็นลายข้อหลำตัดนะครับก็ดูทันสมัยนะฮะสวยมากสวยมากนะลายไม้เนี่ยก็เป็นลายไม้แบบเบอร์บอนัสมาตรฐานนะครับก็เป็นภายในที่ดูได้อยู่ได้นานอ่ะไม่เลอะใช่ไม่ใช่พวกสีขาวหรือสีอ่อนนะครับอันนี้สีดำก็ทนทานดีนะครับ Continental GTC นะครับเป็นรถ4ที่นั่งนะฮะนี่ปรับด้วยไฟฟ้านะฮะปรับด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวเราลองนั่งดูนั่งได้ป่ะ
อันนี้ขึ้นลงสะดวกนะเพราะว่าไม่มีหลังคานะฮะใช่ถ้าหลังคาปิดจะยากกว่านี้เยอะเลยนะฮะเป็นไงฮะป๋านี่ตำแหน่งผมนั่งนะนั่งได้นะว่ะแต่ปิดประตูไม่ได้นะเพราะว่าไม่เอื้อมไม่ถึงเพราะแต่นี้มันต้องมีคนปิดประตูให้ดิภายในนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเบนลี่เลยนะครับก็คือว่านาฬิกาเนี่ยนะฮะเป็นของยี่ห้อ Breitling นะฮะ Breitling นะ Breitling ก็คือนาฬิกาที่โดดเด่นในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมกลางแจ้งนะฮะ Bentley เนี่ยนะครับเพราะว่าจะเป็นรถที่โดดเด่นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งรถนะฮะคือดังมาตั้งแต่สมัยโบราณน่ะตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกที่2อ่ะก็จะเป็นพวกกีฬาความเร็วนะฮะการแข่งเรือมังนะฮะซึ่งความสัมพันธ์ของ Breitling กับยานยนต์นะครับก็มีประวัติยาวนานมามากเลยครับย้อนไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช1931นะครับ Breitling ก็ได้มีการออกแบบนาฬิกาโครโนกราฟสำหรับเครื่องบินนะครับตลอดจนเอามาใช้ในแดชบอร์ดรถยนต์ด้วยนอกจากนี้นะครับหลานชายของผู้ก่อตั้งแบรนด์นาฬิกา Breitling ก็ชื่นชอบรถ Bentley เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับ Breitling ยังเป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการให้กับการแข่งรถหลายต่อหลายครั้งของทีม Bentley อีกด้วยก็ไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมนาฬิกา Breitling ถึงได้มีความเชื่อมโยงกับรถยนต์ Bentley นะครับโดยส่วนตัวนะครับผมก็คิดว่าโลโก้ของ Breitling กับ Bentley เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันซะด้วยนะครับค่านิยมร่วมของบริษัทก็เหมือนกันอีกนะครับทั้งในด้านความรวดเร็วความแม่นยำและความหรูหราประณีตในงานผลิตมีค่านิยมคล้ายๆกันก็จะชอบสิ่งที่คล้ายๆกันใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกา Breitling เนี่ยที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยก็ถือว่าเข้าขากันเป็นอย่างดีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วนะฮะครับคันนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับพร้อมทิปทรอนิกนะครับแล้วก็ Paddle Shift นะครับส่วนเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงยี่ห้อเนมนะครับเนมเป็นแบรนด์เนมโอ้โหแบรนด์เนมชิ้นส่วนที่เป็นสีเงินภายในของ Bentley เนี่ยนะครับก็จะเป็นงานโครเมียมนะเป็นโลหะอย่างดีนะงานดีงานดีเลยนะอย่างหนาเลยโครมอย่างหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องแอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าแบบมีฝ้าน้ำเนี่ยจับเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นโลหะนะฮะมันเย็นจริงๆนะตัวอันนี้เนี่ยก็เป็นไอ้ปุ่มเนี่ยเป็นที่สำหรับเปิดปิดแอร์นะเกียร์นี่ก็โลหะสวยงามอ่ะงานประณีตมากนะ craftsmanship craftsmanship made in Great Britain เลยนะเรามาดูกันว่าด้านหลังนะครับที่เก็บของนะครับใหญ่โตเพียงใดตามมาดูครับเฮ้ยเปิดตรงไหนวะรถพวกนี้นะครับไม่ต้องควานนะไม่ต้องตีนแบบรถทั่วไปนะใช้แตะเบาๆนุ่มๆแบบรถพรีเมียมด้านในนะครับก็ใหญ่โตพอสมควรนะแล้วก็มี power amp ของเนมนะเนมเนี่ยเป็นผู้ผลิต power amp นะครับอันดับหนึ่งของ UK นะเด่นเรื่อง amplifier มากนะเครื่องขยายเสียงเขาดีมากเครื่องเสียงแบรนด์เนมเนมจริงๆอ้าวอันนี้เราเห็นแล้วเนี่ยชุดคิดพยาบาลโอ้นะสำหรับใครที่อยากจะคอสเพลย์เป็นพยาบาลนะโอ้ยไม่ใช่นะโอ้โหอุ้ยเยอะแยะเลยอะไรเนี่ย First Aid Kit นะ First Aid Kit อันนี้เราไม่มาเปิดดูหรอกครับข้างในก็จะมียาแอสตราเซเนกานะเฮ้ยไม่ใช่ทำไมนั้นไม่มีนะเอามาจากออกฟอร์ดแล้วนะมาจากออกฟอร์ดเลยเเก็บไปตรงนี้นะครับเวลาปิดลงนะครับก็ไม่ต้องใช้แรงนะฮะนุ่มนวลนุ่มนวลสมกับเป็นรถพรีเมียมพรีมิวพรีเมียมเลยสำหรับรถเปิดประทุนทั่วไปนะฮะเวลาจะเปิดเนี่ยพอดีก็ต้องมีการมาล็อกปลดล็อกนู่นปลดล็อกนี่แต่ในระดับรถพรีเมียมระดับนี้เนี่ยไม่ต้องเลยครับทุกอย่างอยู่ที่ปุ่มเดียวครับปุ่มนี้ครับนะเราจะเอาลงใช่ไหมฮะลองกดลงนอกจากออปชันที่เป็นชายล่างแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเจ้าของเก่ารถคันนี้เนี่ยยังไปใส่ท่อของยี่ห้อรีมูสมาอีกด้วยว้าวเสียงกันดูว่าเพราะแค่ไหนจัดปะและสำหรับคนที่กลัวนะครับว่าซื้อรถระดับนี้เนี่ยมันเป็นรถศูนย์นอกหรือเปล่าหรือรถแท้รถศูนย์ไทยรถคันนี้บอกเลยครับนี่เรามาดูนะครับตารางเซอร์วิสนะฮะเบนลี่ไทยแลนด์นะครับ AAS Auto Service นะฮะโอ้โหรถคันนี้รถแท้นะครับรถแท้ศูนย์ไทยเนี่ยเซอร์วิสศูนย์มาตลอดนะฮะจนกระทั่งผ่านปีที่5นะฮะเลิกเซอร์วิสนะฮะเฮ้ยรถไม่ค่อยได้วิ่งรถไม่ค่อยได้วิ่ง
โอ้โหอันนี้เป็นตารางบอกสเปคนะฮะโอ้โหนี่แบบสมุดเซอร์วิสแมนนวลเขาอยากจะสมุดเซ็นเช็คนะหรูหรามากครับหรูหราหรูหราสุนัขเห่ามากนะโอ้โหเนี่ยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเป๊ะแล้วก็นี่เป๊ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปลองขับกันดูดีกว่าครับว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่14,000กิโลเนี่ยมันยังวิ่งดีแค่ไหนไปครับไปครับบายนะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บน Bentley Continental GT4 แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับกูหนอนนะครับสวัสดีครับกูหนอนได้มือถือเลยฮะได้มือถือครูโคกแข็งป่วยฮะโอ้เป็นไงครับกูหนอนข้างหลังนั่งสบายไหมฮะนั่งสบายมากยังเหลือที่ประมาณ1ฝ่ามือนะไม่น่าเชื่อเลยนะใช่ว่านี่แบบเป็นเหมือนกับสไตล์รถสปอร์ตนะใช่เออแต่ก็นั่งได้สบายนั่งสบายนะช่วงล่างดีกรุงเทพสงขลาก็ล็อกนี่สบายๆนะเบาะแน่นเบาะแน่นไม่ย้วยนะฮะนั่งสบายคือคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเบาะพวกเบนท์ลี่โรลส์รอยซ์นุ่มเหมือนโซฟาที่บ้านไม่ใช่นะฮะทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะเบาะแน่นหมดเลยนะฮะเออแต่ว่าโอเคมันทรงมันทรงนั่งสบายนะใช่ทรงมันนั่งสบายมากทรงนั่งสบายใช่นี่หลังเนียนเนียนนี่เราวิ่งกันอยู่ที่80นะครับเสียงเครื่องเนี่ยคันนี้ก็ได้ยินอยู่นะเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนท่อเป็นรีมูสมาเสียงเครื่องก็เลยดูดันอ่ะเดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องดูนะครับโอ้หลังติดบ่อเลยโอ้โหโอ้ยว้าตัดตาเล่นไงรถสปอร์ตแท้ๆโอ้เสียงเครื่องบินได้โอ้เสียงเครื่องดีจริงๆเสียงเครื่องดีจริงๆอย่างว่านะเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ของ Audi นะฮะ Audi Developer เครื่องตัวนี้ขึ้นมาเป็นเครื่อง V8 นะครับที่เราเรียกว่า Hot V นะฮะ V8 90องศานะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเพราะฉะนั้นท่านอกทันใจขออีกสักรอบได้มั้ยอันนี้อยู่เกียร์อะไรนี่อยู่เกียร์8นะฮะเกียร์8ล็อกคลิกดาวโอ้โหลงเกียร์3เลยครับเกียร์8โดดไปเกียร์3ทันทีนะโอ้ยว่ามันไม่เร็วมากเลยเกียร์เร็วมากนะฮะเร็วจริงๆแล้วคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะฮะมันคงมันคงแน่นอนนะหนักหน่วงนะมันก็จะเป็นรถเปิดประทุนแต่เสียงมันไม่ค่อยมีลมเข้าเท่าไหร่นะไม่น่ารำคาญมากแน่นอนครับผ้าบุหลังคาอย่างเดียว 700,000 ครับเหี้ยแพ้คนรถทั้งพี่ตัวท็อปมอนเนี่ยเป็น W12 นะก็แรงกว่านี้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถามว่าสำหรับคน 99% บนโลกนี่ผมว่ามันเหลือหลายแล้วนะใช่500แรงม้าแล้วนะโหเหลือหลายแล้วนะคันนี้ขับไปกรุงเทพฯ200กมได้สบายแล้วรถมันดูนิ่งดูแน่นนุ่มแล้วก็ไปแบบไม่กระโชกโค้งๆไงนะไปเรื่อยๆไปลึกๆใช่โคตรผู้ดีแล้วรถคันนี้เนี่ยเพิ่งวิ่งไปแค่ 14,000 กิโลโหเฮ้ยรถปี2000คือจดทะเบียน2014นะแต่ว่าเป็นรถปี2012ประกอบ2012นะฮะใช่แต่จดทะเบียนเมืองไทย2014เนี่ยก็วิ่งมาถ้าเข้ากี่ปีเนี่ย8ปีนะ8ปีวิ่งไป 14,000 กิโลเองอ่ะโหเจ้าของจะหวงหน้าดูรถคันนี้เนี่ยตอนออกใหม่เนี่ยราคา 21.5 ล้านนะฮะเริ่มต้นด้วยนะเริ่มต้นนั้นแหละคือราคาเนี่ยมันแล้วจะจบที่สเปคอะไรนะจะตกแต่งภายในเป็นอย่างไรตกแต่งภายนอกเป็นอย่างไรก็เริ่มต้นที่21จุดเท่าไหร่นะ 21.5 ล้าน 21.5 ล้านมาวันนี้8ปีผ่านไปมันตกปีละล้านนะก็เขาขอที่จะขายที่12,800,000 บาท12,800,000 บาทก็ต้องบอกว่าหลายคนก็บอกได้ยินราคาก็บอกโอ้ยแต่มันแพงขนาดนี้นี่ตกไปหลายล้านอยู่นะฮะใครได้ไปราคานี้ตกไปเกือบ10ล้านนะฮะถือว่าไม่เจ็บตัวเจ็บก็เจ็บน้อยถือว่าไม่เจ็บเจ็บนิดนิด
เหมือนฉีดแอสตราเซเนกาโอ้โหนั่นเจ็บเยอะอยู่นะจะตายนะเอานะก็เทียบกับคนที่เขาซื้อราคามือหนึ่งไงนั่นน่ะเหมือนโดนโควิดเลยจุกนะจุกเลยไม่อัตราเร่งมันดีจริงๆเลยนี่เกียร์6นะเนี่ยเกียร์6แต่เบาๆแต่ปึ๊บๆนะว่ากันว่าเครื่องตัว V8 เทอร์โบคู่ตัวนี้เนี่ยกินน้ำมันน่ะน้อยกว่าตัว W12 เนี่ย 40% 40% นะรถหายไปครึ่งคันเออเครื่องคันนี้คือเครื่อง 4,000 cc นะแต่ว่าตัว W12 เนี่ยมันเป็นเครื่อง 6,000 cc นะครับเทอร์โบคู่เหมือนกันนะมันก็คือเท่ากับหายไป1ใน3นะความจุอะแต่ว่ากินน้อยลง 20-40% เฮ้ยก็ถือว่าดีกว่านะตอนนี้ current consumption เนี่ยถ้าการเหยียบคาไว้ที่ประมาณ100นึงเนี่ยมันขึ้นประมาณกี่กิโลลิตรตอนนี้เหรอ26กิโลลิตรถ้าเกิดครูซไปอย่างเงี้ยก็นะก็เนี่ยตกราคา14ประมาณ11เอาผมว่าทางไกลอ่ะทางไกลเนี่ยนะน่าจะได้10มากินอ่ะ10โลลิตรได้เลย10โลลิตรนะแต่ซื้อรถ12ล้านคงไม่แคร์ค่าน้ำมันมั้งขับให้มันสนุกดีกว่านะครับอย่างงี้โอ้โหเออหัวอยากจะนิ่มก็นิ่มอยากจะเบาก็เบาได้เรื่อยๆนะเนี่ยขับลงใต้ทางตรงยาวๆเงี้ยโอ้โหจะหลับไม่ได้เลยเพลินเลยนะเพลินเลยเพลินเลยนะเนี่ยได้คันนี้เพลินเลยแล้วระบบเก็บเสียงเนี่ยผ้าเนี่ยผ้าเจ็ดแสนเนี่ยผ้าเจ็ดแสนเฮ้ยมันเงียบนะมันเงียบนะเดี๋ยวเราลองมาเปิดหลังคาวิ่งดูดูซิมันเป็นยังไงได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาเอาหลังคาลงกันนะฮะโอ้โหตาบอดเอาอะไรฮะมันโดนหัวเอามันโดนหัวมันหยุดเลยอยู่สก็อกแลนด์ก็อยู่สก็อกแลนด์นะอ๋อสก็อกแลนด์เที่ยวแรงมาล้อมงี้ละโอ้โหเสียงเครื่องอย่างชัดอ่ะเสียงเครื่องอย่างชัดโอ้เสียงโอ้โหแต่อยู่ข้างหลังนี่นะถ้าใครแบบผมยาวๆเนี่ยผมมีแนวโน้มว่าหัวจะเถิกนะฮะผมยาวๆนี่ไปแน่นอนนะนี่เราต้องแบบซิ่งเลยพี่อย่างงี้ป่ะซิ่งเลยซิ่งเลยซิ่งเลยพี่โอ้โหพ่อรีมูซี่เสียงแม่โหดจริงจริงโอ้ยผมไปหมดเสียงก็โหดจริงจริงนะ12,800,000 บาทนะแต่รถที่แบบโอ้โหถ้ากูรวยกูก็เอาแต่นี่ต้องถูกรางที่หนึ่งซื้อไม่ได้แล้วถูกรางที่หนึ่งซื้อได้นะต้องสองใบนะเอาเป็นว่ารถคันนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับคนทั่วไปนะมันเหมาะสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะตอนนี้ต้องยอมเขาแหละต้องถึงจุดสุดยอดก่อนคุณต้องถึงจุดสุดยอดจริงๆคุณถึงซื้อได้นะมันเป็นการการันตีว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องประสบความสำเร็จในชีวิตนะเพราะเราประสบความสำเร็จในชีวิตเราก็จะมีรถยนต์อย่างนี้ใช้นะซึ่งแบบแม่งวิ่งดีชิบหายแม็กโอ้โหแม็กกับเบลโอ้ยเบลโอ้ยไม่ต้องกลัวเช็คอินไม่ทันสิบสองล้านแปดแสนบาทสิบสองล้านแปดแสนบาทนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ที่0832279,000 0832279,000 นะครับ12,800,000 บาทกับบทพิสูจน์ว่าคุณคือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับวันนี้นะครับมาคาเทอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชี้เป้านะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้
สวัสดีครับอ่ะกูครับถึงสุวรรณภูมิแล้วครับกูครับเดี๋ยวส่งกูไปต่างประเทศนะฮะกรุงเทพดอนเมืองกรุงเทพดอนสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งความแปลกของเบนลี่นะครับก็คือว่าปีกเนี่ยสองฝั่งเนี่ยปีกเป็ดเนี่ยขนไม่เท่ากันนะเออเนี่ยนะไปดูนะ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะอันนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออช่างเขาตาเหล่แน่ๆ